แม่พิธาโทรเคลียร์ตระกูลอภัยวงศ์แล้วแจงเข้าใจผิดเรื่องบ้านคุณยายตรีดาวทายาทอภัยวงศ์เผยแม่พิธาโทรมาปรับความเข้าใจแล้วชี้เข้าใจผิดเรื่องบ้านคุณยายขอบคุณที่ระลึกถึงแม้ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันวันที่9กุมภาพันธ์2567จากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยโพสต์ภาพบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต้นตระกูลอภัยวงศ์เมืองพระตะบองในอินสตาแกรมเมื่อหลายปีก่อนระบุว่าเคยเป็นบ้านเก่าคุณยายจนทายาทตระกูลอภัยวงศ์ออกมาตอบโต้ว่าไม่รู้จักนายพิธาและไม่เคยนับเครือญาตินั้นซึ่งนายพิธาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าคุณยายเคยแต่งงานกับคนในตระกูลอภัยวงศ์อ่านข่าวพิธาแจงแล้วไม่เคยแอบอ้างเป็นลูกหลานอภัยวงศ์ยันยายเคยอยู่พระตะบองจริงล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ สกวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวโดยอ้างคำชี้แจงของอาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์ทายาทตระกูลอภัยวงศ์ระบุว่าขออนุญาตเรียนแจ้งข้อมูลกรณีที่เกี่ยวข้องกับบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่พระตะบองและโพสต์ของคุณพิธาที่เกี่ยวข้องกับสกุลอภัยวงศ์นะคะสืบเนื่องจากกรณีที่เป็นประเด็นและข้อสงสัยว่าคุณยายของคุณพิธาเป็นใครเหตุใดจึงเคยอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทั้งที่บ้านหลังนั้นตกเป็นของรัฐบาลกัมพูชาไปตั้งแต่ปี2450แล้ววันนี้ขออนุญาตสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ประเด็นส่วนตัวไม่กระทบกับคนส่วนมากดังนี้นะคะคุณแม่ของคุณพิธาท่านได้โทรศัพท์มาปรับความเข้าใจและพูดคุยกับผู้ใหญ่ในสกุลอภัยวงศ์แล้วเมื่อวานนี้ทางครอบครัวอภัยวงศ์เข้าใจได้ว่าการที่คุณพิธาฟังคำบอกของญาติที่เล่าต่อกันจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ทั้งนี้คุณอนุสีซึ่งเป็นคุณยายของคุณพิธาเองก็เคยเป็นสะใภ้ของสกุลอภัยวงศ์ในช่วงหนึ่งเราขอเรียนว่าเราเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคุณพิธาที่ไปเยือนพระตะบองและจะระลึกถึงคุณยายและสถานที่ที่เคยได้ทราบมาในสมัยยังเด็กซึ่งสถานที่นั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับสกุลอภัยวงศ์ทางสายตระกูลเราขอขอบคุณที่ระลึกถึงเราแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่เราก็เป็นคนร่วมชาติเดียวกันขอบคุณค่ะ ดราม่าเดือดหนุ่มสักลายโพสต์ประกาศเป็นลูกหม่ำจกมกทั้งภาพแคปชั่นแห่เมนสนานตั้งแต่ผมจำความได้พ่อไม่เคยอยู่กับผมเลย10ปีที่คอรอยดราม่าเดือดหนุ่มสักลายโพสต์ประกาศเป็นลูกชายหม่ำจกมกทั้งภาพแคปชั่นแห่คอมเมนต์สนั่นแฟนคลับเดือดแล้วหลังจากเห็นโพสต์หนุ่มสักลายโพสต์ภาพกับตลกดังซุปตาหม่ำจกมกทั้งติดแฮชแท็กพร้อมกับแคปชั่นว่าตั้งแต่ผมจำความได้พ่อไม่เคยอยู่กับผมเลยพ่อมีเมียทุกที่ที่พ่อไปเล่นตลกวันนี้ได้เจอพ่ออีกครั้งดีใจมากจริงๆแล้วผมชื่อหมอเอกลูกพ่อหม่ำ10ปีที่คอรอยโดยมีคนเข้ามาแชร์โพสต์และแสดงความเห็นกันจำนวนมากมีคนกดไลค์กว่า 1.4 แสนความเห็นเกือบ 2,000 ความเห็นแชร์ไปหลายร้อยครั้งทั้งคอมเมนต์เดือดหนุ่มสักลายโพสต์ทำตลกดังเสียหายภาพก็ตัดต่อและยังมีการแปะเว็บพนันด้วยอาทิภาวนาให้เขาฟ้องทีเถอะตัดต่อเกือบจะดีแล้วครับฟ้องค่ะไม่ตลกเลยไม่น่าใช่มีเมียทุกที่ที่ไปเล่นตลกถ้าพูดเล่นแบบนี้ที่หม่ำจะดูไม่ดีเขาจะเสียหายนะค่ะเขาไม่ดราม่าหรอกแต่พูดไปทางลบคนอื่นเพิ่มเสียหายมันไม่สมควรนะคะสถาบันครอบครัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและความรู้สึกลูกเมียเขาจะโอเคกับคุณไหมโพสต์ไม่คิดให้พี่หม่ำฟ้องเลยเล่นจนสนุกปากไม่รู้เอชรู้ทีแคปไปฝากคุณหม่ำแบบนะคะเผื่อได้ไปรื้อฟื้นความทรงจำพ่อลูกในศาลสักหน่อยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวัสดีครับรบกวนตรวจสอบหน่อยครับเป็นต้น
กลางเขินตัวบิดโดนแซวหนักเผยโอบชอบที่เป็นคนหัวเราะเก่งสวยด้วยตลกด้วยเขาชอบที่เราหัวเราะเก่งปรางกันนรันเขินตัวบิดถูกถามความสัมพันธ์โอบนิธิเผยเป็นคนสวยด้วยตลกด้วยแต่ตอนนี้จีบไม่ได้แล้วคุยเรียนรู้กันไปชมฝ่ายชายน่ารักถูกถามถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มโอบนิธิวิวัฒนวรางว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วงานนี้ทำเอานางเอกสาวหน้าหวานปรางกันนรันวงขจรไกลถึงกลับไปไม่เป็นตอบไปเขินไปเรียกว่าแค่คำถามแรกที่ผู้สื่อข่าวถามว่าของฝากจากญี่ปุ่นได้อะไรบ้างสาวปรางถึงกับเขินพร้อมตอบว่าหัวเราะก็เยอะอยู่จะตอบว่าไม่มีเลยเดี๋ยวมีคนฟังอยู่อ่ะเขินปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงโอบนิธินอกจากเขาซื้อมาฝากแม่เขาก็ซื้อของมาฝากเราด้วยโอ้ยอะไรอ่ะก็ดีค่ะก็ได้ของฝากบางอันก็ฝากซื้อด้วยเป็นอะไรที่เราอยากได้อยู่แล้วเขาก็เป็นธุระให้เวลาอยู่ไกลๆกันคิดถึงกันบ้างไหมหัวเราะวันนี้ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะถูกถามอะไรมันไม่ได้เตรียมมาแล้วคิดถึงกันไหมคิดแต่ไม่ถึงร้องเพลงไปเรื่อยๆคิดแต่ไม่ถึงไปไหนมาไหนโดนแซวเยอะกว่าเดิมไหมเรื่อยๆแซวหนักไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่ายังเป็นช่วงพัฒนาเรียนรู้กันอยู่สำหรับปรางการที่เรียนรู้กันมันต้องมีเวลาแต่มันยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่เพราะว่าเราทำงานเยอะส่วนเขาเที่ยวเยอะหัวเราะแซวเล่นค่ะปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงโอบนิธิโดนแซวเยอะๆชินหรือยังเรื่อยๆค่ะก็ยิ้มใส่ส่วนใหญ่จะหัวเราะใส่บ้าใส่หัวเราะแสดงว่าวาเลนไทน์นี้ไม่ว่างแล้วไม่รู้เหมือนกันค่ะคาดหวังไหมไม่คาดหวังเลยค่ะวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักแต่ว่าสุดท้ายโอ้ยพูดอะไรมันก็โดนหมดเลยอ่ะวันนั้นมีงานไหมยังว่างอยู่ค่ะคิวว่างรอให้เขาชวนคิวถ่ายละครยังไม่มีว่าไปก็เหมือนปีนี้เป็นวาเลนไทน์แรกของคู่เราอะไรอ่ะเขินมันยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยจะเป็นวาเลนไทน์แรกได้ยังไงค่ะปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงโอบนิธิถ้าเขาชวนไปดินเนอร์ไปไหมเล่นตัวนิดนึงหัวเราะก็คือไปเล่นตัวคืออาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ทุกคนอยากให้เรามีความรักทุกคนเชียร์สุดๆแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงอยากจะค่อยเป็นค่อยไปเราผ่านอะไรมาเยอะก็อยากจะค่อยๆเรียนรู้อยากให้ความสัมพันธ์ชอบกันในแบบที่ทุกคนเป็นจริงๆไม่อยากให้มานั่งอึดอัดหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจเพราะว่าบางทีถ้ารีบร้อนมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันยังไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันมันเป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปมีเวลาว่างค่อยมาเจอกันเป็นความสัมพันธ์แบบเรียบง่ายและธรรมชาติจริงๆค่ะปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงโอบนิธิตั้งแต่2 ปีที่โสดมาทุกคนก็ถามหนูไม่หยุดเลยจนกระทั่งมีข่าวขึ้นมาทุกคนก็ถามลุ้นอยากให้เรากลับมาสดใสก็ขอบคุณค่ะตอนนี้ก็สดใสอยู่สำหรับปรางมองเป็นคู่จิ้นมากกว่าที่คนเชียร์มากกว่าไม่ได้คาดคิดอะไรว่ามันจะมาถึงวันนี้เหมือนกันปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงโอบนิธิตามหลักจิ้นแล้วก็มาเป็นคู่จริงหัวเราะนี่ตอนนี้หัวเราะเป็นคนบ้าเลยเขาบอกว่าเขาชอบเราที่เราหัวเราะเก่งหัวเราะแสดงว่าดูทุกครั้งที่เขาสัมภาษณ์ต้องดูอยู่แล้วจะได้มาตอบถูกไงถามใหม่ถ้าวาเลนไทน์นี้จะมีเซอร์ไพรส์อย่าเซอร์ไพรส์แรงมันตื่นเต้นมันโตแล้วอยากได้อะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติค่ะอันนี้ฝากบอกเลยนะหัวเราะเขินไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรเลยชอบอะไรที่ธรรมชาติฝากบอกเลยค่ะไม่ใช่ว่ากินข้าวด้วยกันอยู่แล้วจับมือไม่รีบเลยคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้น่ารักดีค่ะเป็นกำลังใจแบบนี้กันไปเรื่อยๆน่ารักดีค่ะมีความสุขใช่ไหมเวลาคุยกับเขาเขาพูดได้เรื่อยๆหนูก็ชอบฟังเขาพูดไปเรื่อยๆเขาชอบเราที่หัวเราะเก่งแล้วเราชอบเขาที่อะไรชอบที่หัวเราะเขิน
ขาเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรให้ปรางหลายอย่างมากเลยค่ะไม่คิดว่าเขาจะตั้งใจขนาดนี้ผ่านหลายข้อแล้วน่ารักดีเขาฟังอยู่นะนี่เขาฟังอยู่ทุกครั้งในการสัมภาษณ์ผู้ชายชอบผู้หญิงสวยและตลกเลยบอกไงสวยด้วยตลกด้วยแต่ตอนนี้จีบไม่ได้แล้วนะคะหัวเราะ